ชิมะอยากเป็นแสนชิมะว้าวอะไรมากค่ะใหญ่เนี่ยมาแล้ววันนี้สาวสวยของเรานะฮะแขกรับเชิญของอร่อยต้องแชร์ของเราสวัสดีน้องเครงเจ้าของเพลงฮอตฮิตกับซิงเกิลที่ชื่อว่าเป็นแฟนกันชิบ้าเป็นแฟนกันชิบ้าเอี่ยอะไรชิบ้าชิบ้าหลายคนแบบว่าอยากฟังอยากเห็นท่าเต้นผมมีหน้าตลาดเลยผมมีหน้าตลาดเลยได้เหรอได้สามหนึ่งสองสามจะจีบฉันชิบ้าอยากเป็นแฟนชิบ้าจะจีบก็จีบนะไม่รู้รออะไรน่ารักมากคุณผู้ชมซึ่งวันนี้อร่อยต้องแชร์ของเราอยู่กันที่ย่านอโศกนะครับตลาดรวมทรัพย์วันนี้พาน้องครีมมาหาของอร่อยอร่อยกินไปเลยไหมฮะไปเลยค่ะไปคุณผู้ชมไปจะจีบฉันใช่ไหมพอแล้วโอ้โหเดี๋ยวมาถึงก็กินเลยนี่ทำงี้ได้ไงคือแม่ร้านพิมชนะนี่นะคะร้านของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เส้นมีเส้นใหญ่ธรรมดาแต่เขาใช้เกี๊ยวกรอบแบบนี้เป็นเส้นได้ด้วยเฮ้ยแปลกใหม่ใส่ไรถ้าอย่างนี้เขาบอกยังมีเส้นหมี่เส้นใหญ่เนี่ยชุบไข่ทอดด้วยว้าวไม่เหมือนร้านอื่นเมนูเยอะมากเยอะมากราดหน้าทะเลราดหน้าหมูพี่เมาหมูผัดซีอิ๊วหมูแล้วเดี๋ยวพวกไก่เรียบอยากกินแล้วเอาอะไรเลยเอาน้องเพมเอาอะไรอ่ะนี่ไหมเอาราดหน้าหมูแกเอาเส้นอะไรชุบไข่ทอดเส้นใหญ่ได้แล้วพี่ตามฮะไม่ใช่ได้แล้วคุณผู้ชมอันนี้ของคนอื่นขอกินก่อนได้ไหมฮะเขาบอกได้ไหมคะได้มาคุณผู้ชมไปดูในร้านกันจะตีฉันไม่ใช่เป็ดสิเธอต้องเข้าแบบถ้าเป็ดเราก็จะดังจะขายแต่เพลงเราไงกาเป็ดดำน้ำในคลองเป็ดพะโล้ฮ่องกงจ้าร้านนี้ตอนเที่ยงบอกเลยว่าเงียบคนเยอะมากคนเยอะมากแน่นร้านแต่นี่คือเรามาแต่เช้าไงคือมาเพราะไม่งั้นเนี่ยตลาดเนี้ยเนี่ยโหพูดเลยว่าอดกินเอาฟิตอดกินอดกินแล้วจุดเด่นที่นี่คือทำไมอดกินหกทำหกจุดเด่นที่นี่คือตรงนี้คือเป็ดปลอมหมดเลยของจริงไม่ใช่ม็อกอัพยืนสวยมากงั้นเอาเส้นเล็กอย่างเดียวเส้นเล็กน้ำเป็ดไม่ใส่เป็ดไม่ใส่เนื้อเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเป็ดต้องใส่ต้องใส่เอาด้วยเอาเป็ดด้วยโอเคทุกผู้ชมไปดูร้านกันเด็ดดวงแค่ไหนไปสิรับสู่ร้านของผมเองครับและนี่คือร้านตำซ่าตำซ่าใช่ครับร้านเรามีส้มตำนะครับมีไก่ทอดมีลาบมีน้ำตกใช่ครับผมจริงไหมเนี่ยมีข้าวเหนียวจริงจริงคนนี้เขาเป็นของร้านเขาหัวเราะชื่อขายชื่อขายชื่อขายกันเฉยตำซ่านะครับผมร้านนี้มีอะไรดีครับไม่ให้พริกให้น้องคิมเลยนะตำปูม้าปูม้าจัดเลยครับตำปูม้าน้องคิมชอบกินอะไรน้องคิมชอบกินอะไรชอบกินตำซ่าไหมครับชอบค่ะเอาเมนูที่ควรสั่งเยอะๆดีกว่าตำปูปลาร้ากับตำปูม้าแล้วก็ปิดไก่ทอดน้ำปลาไปดูเมนูครับคุณผู้ชมไปสามสองหนึ่งกินตามกินอะไรว่ามาเราไม่ทำอะไรที่ประโยชน์เราก็วุ่นวายกับข้าวของจะกินอะไรจะเอาเส้นอะไรเอาเส้นอะไรเธอเอาเส้นเล็กแล้วกันค่ะเส้นเล็กแล้วเอาเส้นเล็กแล้วเอาเส้นอะไรจะแหลกไม่แหลกไม่แหลกเดินไปนุ่งเลยไปไปกูจะแหลกแต่ไม่แหลกกับมึงไม่สวยแล้วยังไม่สั่งกูอีกไปไกลๆเลยเอาเส้นเล็กใช่ไหมคะทำไมพูดไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมล่ะ
เอ็นไก่ตุ๋นสถานฟ้าสถานฟ้าคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะสั่งกันก็คือต้มยำสถานฟ้า1อย่างแล้วไม่เอาแบบเส้นดีกว่าหรอว่าเอาเป็นเกาเหลาเอาเป็นเกาเหลาเกาเหลาต้มยำสถานฟ้า1อย่างจัดไปครับผมและนี่คือเอ็นไก่ตุ๋นสถานฟ้าไม่ใช่ท่านี้เอามาและนี่คือเอ็นไก่ตุ๋นสถานฟ้าไปกินเลยดีกว่าค่ะไปดูในร้านไปดูในร้านเอ็นไก่ตุ๋นสถานฟ้าและนี่คืออาหารทั้งหมดของตลาดเรื่องชาอ่ะเริ่มกันที่ร้านหน้าพิมพ์ชนะเลยดีกว่าพี่ตั้มอันนี้นะใช่พิเศษของเขาเนี่ยนะมันก็คือเส้นเขาเนี่ยชุบไข่จ้าเขาชอบกินขนาดจำได้ใช่ไหมคะนี่ทำรายการกันมาแบบเป็น10ปีไม่เคยจะตักให้กินอย่างนี้เลยมีแต่แบบมันตักขึ้นมาแล้วเอาใส่ปากมันก่อนมันไม่เคยจะแบบกินมาจะกินก็ตักเร็วๆเสียเวลาเร็วนี่คุณผู้ชมนี่คือเส้นใหญ่ชุบไข่ว้าวกรอบกรอบจริงหรือเปล่าน้ำราดหน้ามันเค็มไปหน่อยนะหูชิ้นใหญ่แล้วก็ว้าวเราชอบกลิ่นบางอย่างในน้ำมันนะไม่ฉันว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่น้ำส้มสายชูหน่อยใส่พริกป่นหน่อยจะเลิศแต่ว่าหนูว่าไอ้น้ำราดมันกลมกล่อมของหนูแต่ว่าแบบมันเค็มนิดนึงแหละใช่ครั้งแรกคือกินเข้าไปมันจะเค็มๆหน่อยแต่พอมันให้มันละลายจะจะจะหน่อยมันก็จะกลมกล่อมแล้วปกติเรากินมันจะปรุงต้องปรุงหน่อยแต่นี้ก็เออกินไม่ต้องปรุงเลยเนาะว้าวดีว้าวเมื่อกี้มันอาจจะเค็มเพราะว่าตัวอันนี้ด้วยแป้งอ่ะเพราะขั้นทอดมันเค็มๆมันลงไปอุ่นนะสำหรับร้านหน้าพิมชนะแชร์ครับผมเฮ้ยจะเป็ดกันบ้างดีกว่าพี่ตั้มเขาบอกเลยว่าเป็นเป็ดพะโล้ฮ่องกงเส้นเยอะมากดูดินูนมาขนาดนี้มันอืดเว้ยนานคนหน่อยแกความน่ากินอยู่ไหนเอาใหม่ดิอันนี้ไม่ได้เอายังก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาว่างานก็เลยจะมีความอึดอัดบ้างมาลองคุณผู้ชมนี่ฮ่องกงไหมฮ่องกงสีเขาเค็มไหมทะลุแรงมากหอมกลมกล่อมคุณผู้ชมมันมีความหวานของตัวเป็ดเป็ดก็นุ่มหนูชอบกระเทียมเขาอ่ะหนูรู้สึกเอากระเทียมเอากิโลไหมคือมันแบบว่าพอกินคู่กันนะมันก็จะแบบกลิ่นมันก็จะแบบมันกลมกันไปหมดอ่ะมันไม่อะไรโดดมาแบบแย่งกันดีก็คือตัวเป็ดดีมากอยากกินอีกค่ะดีพอทีแป๊บนึงนะตักอยู่อร่อยนี่เครื่องในคุณผู้ชมอร่อยมันหอมกลมกล่อมสงสารตะกล้องอร่อยมันหอมมันกลมกล่อมไปแผ่นกล้องไหมมาตากูกินใช่ไหมเดี๋ยวตากูก่อนแป๊บนึงเข้าปากก่อนรีบจังไปตกพันไหมน่าแบบชนะไปดูความเป็ดคุณผู้ชมเป็ดนะคะเป็ดเขาหั่นมาแบบไม่มีความขี้เหนียวของความบางว้าวน่านอกจากจะเรียงสวยได้แล้วก็ทั้งเยอะด้วยนุ่มหอมสำหรับร้านเป็ดฮัลโหลฮ่องกงใช่ไหมมาครับผมเมนูที่รอคอยปกติเราชอบดูดไอ้ตรงข้อไก่มาเลยดูดเนาะไม่มีกระดูกด้วยตีนข้อถั่วมันอร่อยเยอะมากเราชอบกินตีนไก่อ่ะตีนเราไหมคนหน่อยคนหน่อยหน่อยคนนี้บอกคนหน่อยเป็นข้าวสารค่ะนี่คุณผู้ชมดูข้อไก่เขาแล้วต่อด้วยคุณครีมนะคุณครีมหมูในช้อนเลยเดี๋ยวคุณปากนุ่มมากเนียนอันนี้เป็นเนื้อไก่ค่ะน้องครีมเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดเลยสถานฟ้าเลยหอม
พร้อมๆลองไงน่าจะทานตาเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไปไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมว่าจริงๆแพ้ท้องให้มากินร้านนี้มันเปรี้ยวขนาดระดับแพ้ท้องเลยเปรี้ยวเต็มอ่ะแต่ความต้มยำเขาหอมมากเผ็ดกำลังดีแล้วก็มีความต้มยำแบบถึงเครื่องอ่ะใช่เออว้าวดีนะดีดีดีคนน่ะเหมือนคือว่าดีทำงานมาแต่เช้าเนี่ยคล้ายๆง่วงอ่ะมาเป็นเมนูนี้สำหรับเมนูร้านนี้นะครับค่ะอะไรนะเอ็นไก่สะท้านฟ้าเอ็นไก่ตุ๋นสะท้านฟ้ายังไม่แฉะแฉะคือรสเปรี้ยวๆคือเป็นคนชอบกินแบบเปรี้ยวๆถ้าเกิดใครที่ชอบกินเปรี้ยวๆก็ไปกินมะนาวที่บ้านไม่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวอะไรเราก็มีความแบบเอ็นข้อไก่เขาอะก็คือดีแกะเลาะกระดูกให้ใครอยากกินเกามากินร้านนี้เออแชร์ครึ่งนึงไม่แชร์ครึ่งนึงต้องกินก็ไม่แชร์ยังมีหรอค่ะยังก็ไม่ต้องกินฉันกินเองไปเก็บไปต่อไปครับเรามาแซ่บๆกันร้านตำซ่าครับผมสิ่งที่รออยู่คือปูม้าคุณผู้ชมต้มตำปูม้าแล้วก็ปูปลาแล้วก็ไก่ทอดน้ำปลาดูอ่ะปูม้าเนื้อแน่นมากอ่ะเอาไปก่อนเลยเป็นตำไทยสำหรับกุ้งแห้งนะคะร้านตำซ่านี่ๆๆให้ปูให้ปูให้ปูกินเยอะสำหรับกระดองปูม้าร้านตำซ่าเรามากินเนื้อกันเนาะแชร์ค่ะหืมปลาสดมากหอมหวานได้กลิ่นทะเลเลยคุณผู้ชมว้าวไอ้แปนี่ได้กลิ่นตะกุ้งแห้งตอนเนี้ยไอ้แปรสชาติกําลังรสชาติดีหืมจะอื้อหืออะไรข้างหลังปลาสดมากตั้มใช่มั้ยปกติกินกินเผ็ดไหมกินเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากส้มตำปูม้าแช่แช่เลยแช่เลยต่อไปปูปลากินเลยสองคนกินเลยตั้มไม่กินปลาร้าลองลองลองไหวไหมกินแรงมากถ้ามันไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะลองลองอยากลองผู้ชมนี่คือปลาร้าครั้งแรกของตั้มซ่าคนเรามันต้องมีครั้งแรกกันบ้างพี่ตั้มเออมันอาจจะไม่ได้โอ้ไม่กินแล้วมั้งกินพร้อมกันนะอ้าวหนึ่งสองสามไปโอ้ไม่รู้ว่าความเป็นปลาปกติแบบไหนคือเรียกว่าหอมพอเรากินแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแบบอาจจะไม่ชินปากก็โอเคนะดีไหมแต่ว่าอาจจะเอามาวางนานแล้วมันเลยแบบใช่ใช่มันเซ็งแต่ว่ารสชาติดีแชร์ไม่แชร์เราแพ้แชร์ไปปลาดีนี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะคุณชมไก่กูเซ็งหมดแล้วเนี่ยมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยใช่ไก่ทอดน้ำปลาแกกินเลิศเหรอต่อไปต่อไปไก่ทอดน้ำปลาต้องมีข้าวเหนียวเขาหน่อยนะมาอร่อยอ่ะพักกองพักกองให้ตำซ่าเลยดีไก่ทอดตีไก่ทอดน้ำปลาดีแบบว่าถึงจะเป็นแค่ทอดน้ำปลาแต่ก็แบบว่ากินน้ำปลาไม่โดดสรุปร้านตำซ่าต้องถามเมนูนะครับผมเชฟและนี่คือร้านเด็ดในตลาดรวมทรัพย์คุณผู้ชมนี่แค่ส่วนเดียวนะนี่คือ4ร้านนะจริงแล้วมีเป็น10ร้านเลยเด็ดมากค่ะเป็นไงบ้างน้องครีมวันนี้อร่อยมากค่ะแล้วรู้สึกไงพี่ต้อมพูดได้เลยเกลียดก็บอกว่าเกลียดรักหรือยังเราคิดว่าเรารักหรือยังใช่ความรักหรือเปล่าเป็นคนสนุกค่ะน่ารักนี่ไงก็เพราะอย่างนี้ไงรู้ละทำไมทำไมเดี๋ยวเปล่าเปล่าเข้าใจละโอเคมาคุณผู้ชมครับคุณน้องครีมขอบคุณมากให้ฝากผลงานนิดนึงก็ครีม TCM นะคะจากค่าย SRP TCM นะคะก็ตอนนี้มีซิงเกิลแรกแล้วนะคะชื่อเพลงว่าเป็นแฟนกันชิบ้าเป็นก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ถามเป็นเพลงน่ารักน่ารักใสๆนะคะเหมาะกับคนที่มโนอย่างเรานะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะชม MV เข้าไปที่ YouTube นะคะก็ SRP Channel นะคะวันนี้ต้องขอบ
บคุณน้องคิมด้วยนะคะที่มาร่วมกับอร่อยต้องแชร์ของเราแต่พี่ตั้มความสนุกเรายังไม่หมดคือบริเวณหน้าตลาดลมซับเนี่ยของกินเยอะมากเรียกว่าความสนุกเลยเหมือนรายการทีวีเลยคุณผู้ชมครับฝากด้วยอร่อยต้องแชร์นะครับเข้าไปที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์YouTube พิมพ์ว่า bakaboo.tv www.bakaboo.tv แล้วนี้ตั้มซ่าแอมแปและครีมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ